วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไม่พี่เป็นพีดีพระไต่เป็นที่ปรึกษาพี่ทุกเรื่องมีนปิชยาเป็นฝ่ายหาสปอนเซอร์เราตกลงว่าเราจะประกวดจะเริ่มกลางเดือนมกราค่ะนะครับปีหน้าเราตกลงว่าพี่พระไต่จะแบบทำมาประกวดไหมคะหรือว่าโหไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าอีก3อาทิตย์หนูก็อีก3อาทิตย์เนาะแบบ12ตุลาเนี้ย29แล้วค่ะอายุเกินแล้วมีข่าวลือออกมาว่าแบบพี่พระไต่จะลงประกวดคือเป็นไปนะไม่ได้ข่าวลือมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะลงตอนแรกค่ะตอนแรกคืออุ๊ยถ้าเกิดให้เล่าแบบพยายามจะเล่าแบบสรุปสั้นๆนะคะก็คือไปงานเปิดตัว PD กับพี่เอสใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นนะก็มีพี่นวัดที่พูดในสตอรี่ของมารีมาว่าแบบอุ๊ยถ้าเกิดจะขนาดนี้ก็คือลงให้จบๆไปเลยอะไรแบบนี้ก็เลยตอนนั้นอ่ะพี่เอสเขาก็เลยเห็นแล้วก็ด้วยการที่พี่เอสดูแลหนูแล้วก็ชอบนางงามอยู่แล้วไหมคะพี่เอสก็เลยถามยุประจำลงเหอะแล้วก็ถามด้วยแบบวีฟ้าใส่ใจยุ29แล้วนะน่าจะเกินแล้วมั้งอายุเกินหรือยังแล้วก็แท็กพี่นวัดแล้วพี่นวัดมาตอบว่าไม่ครับยังไม่เกินใช่ยังไม่เกินก็สามารถประกวดได้ถ้าก่อนมันเกิดประกวดได้ใช่แล้วตอนนั้นก็คือแบบเราก็อยากจะลงแล้วพี่เอสก็เลยแบบว่าวีฟ้าใส่ลงไหมอะไรแบบนี้มันก็เหมือนแบบอุ๊ยถามว่าอยากลงไหมตอนนั้นคือในความคิดของฟ้าใสรู้สึกว่าการที่เราภาพลักษณ์ภาพจำแบบชุดราตรีภาพสุดท้ายอะรู้สึกว่ามันยังไม่สุดไงคะพี่มันก็มีฟีลแบบเฮ้ยถ้าเกิดกลับไปมันก็จะทำได้ดีกว่านี้อยากจะเป็นภาพจำให้แบบสุดกว่านี้แต่ตอนนั้นคือเราก็ไปคุยกับทางบริษัทต่างๆค่ะที่เรามีติดสัญญาด้วยแล้วก็ในเรื่องของคือด้วยความที่เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับบางสินค้าบางตัวหรือสินค้าบางตัวที่ทำงานด้วยเนี่ยมันมีข้อกำหนดและข้อกำหนดบางอย่างมันจะอาจให้เวลาเราไปประกวดแล้วเนี่ยเราไม่เต็มที่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเสียดายอะแต่ถามว่าเราเข้าใจกับงานที่เราเคยเซ็นมาก่อนแล้วเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ยังทำงานอย่างพี่เอกก็ยังเป็น PD มิสกันฟ้าใสก็ยังเป็นที่ปรึกษาพี่เอกทุกเรื่องแหละว่าเราจะคัดนางงามยังไงดีเนี่ยเพชรก็ถามฟ้าใสตลอดอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นในฐานะผู้เข้าประกวดแต่ว่าก็จะเป็นผู้ช่วยนะคะของพี่เอกค่ะเป็นที่ปรึกษาเป็น around the world ของเราตอนนี้ก็ถือว่าผ่านส้นสูงแล้วใช่ไหมอย่าใช้คำนั้นเนาะไม่อยากให้ใช้คำว่าแขวนส้นสูงเลยอะพี่แต่ว่าเกิดแต่งงานแล้วไปประกวดพวกแบบอารมณ์แบบมิสเลยก็ไม่แน่แต่ว่าสามารถพูดตอนนี้ได้ว่าถึงแม้ว่าฟ้าใสไม่ใช่ผู้เข้าประกวดนะคะเป็นนางงามแต่ว่าฟ้าใสก็ยังอยู่เบื้องหลังในการแบบใช่อยู่ในวงการนางงามอยู่ค่ะเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรเงี้ยเป็น ND เองใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ฟ้าใสทำอะไรอยู่บ้างคะผลงานมีอะไรบ้างผลงานช่วงนี้ฟ้าใสก็จะเน้นไปในด้านของอีเวนต์การเป็นพิธีกรนะคะพิธีกรภาษาอังกฤษ2ภาษาเมื่อวานก็เพิ่งไปเป็นพิธีกรเปิดตัวครีมอาบน้ำมาแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็นน้องยาย่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็รับแต่งานพิธีกรรัวๆหลังจากที่รับงานพิธีกรในคอนเสิร์ตของพี่แจ็คพี่แจ็คใช่แล้วของพี่นอกจากเป็นพีดีแล้วเนี่ยมีอะไรไหมอาชีพเหรอจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาชีพหลักอ่ะเป็นเจ้าของบริษัทออร์แกไนเซอร์แล้วก็อาชีพรองอ่ะเป็นผู้จัดการน้องมินพิชยามาร่วม10ปีแล้วนะครับก็ดูมินมาแล้วก็เพิ่งมาเป็นผู้ช่วยสาย3ปีก็ทำงานของเราเหมือนเดิมแหละทุกๆวันก็ประชุมกับลูกค้าจัดงานอีเวนต์ต่างๆแต่แค่เราก็เอามิสแกนมาทำเพราะเราชอบนางงามเนาะเราก็มาจัดเองเลยเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์อยู่แล้วการจัดงานก็ไม่ยากแล้วก็เราก็ชอบอ่ะเช้าๆก็เปิดดูแต่เรื่องนางงามมันสนุกอะไรเงี้ยเวลาไปไหนมาไหนก็แต่งตัวฟ้าใสชอบเหมือนตุ๊กตาอะไรเงี้ยเราติดใส่ชุดนู้นชุดนี้อารมณ์ประมึกเราใส่เองอะไรเงี้ยที่ฟ้าใสอยากฝากอะไรแฟนนางงามไหมที่แบบรอติดตามรอเชียร์ที่อยากจะเห็นครับพี่ฟ้าใสประกวดอ๋อก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอยรักเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์ฟ้าใสมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็อยากขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามฟ้าใสในทุกบริบทค่ะแล้ว